สุดยอดคนโพสต์นี่คือนี่กว่านี้นี่พิทยาอะไรจะอะไรนี่โพสต์เข้า CM 108นะเข้า CM 108ทีนี้เข้านี่เลยข่าวสดครับเขาไปลงนี่นี่น่าจะเป็นลักษณะคุณตำรวจนะคะบอกว่านี่ค่ะเห็นชัดไหมเราก็ไม่อยากจะเราก็คืออยากตกลงกันดีๆแต่ทำไมเขาเป็นสื่อดังจังเลยอ่ะเขาให้แบบเหมือนไม่ไปมากจะให้เราอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยเราอยู่เชียงใหม่ไม่ได้ที่แจงเนี่ยมันเขาทุกคนก็จงตีที่ตรงที่ที่คนนั้นทุกกลางวันเหมือนกันถ้าเขาไปแจ้งนี่ของเขาของเขาหายแต่เขาเหมือนไม่มีอะไรนั่งโพสทั้งวันเลยค่ะวันนึงโพสเนี่ยค่ะไม่ทำอะไรเลยอ่ะครับผมมีที่มาที่ไปยังไงครับอ๋อค่ะเริ่มแรกคือวันที่6ธันวาคมพ.ศ. 2562ลูกค้าท่านนี้ได้นำรูปมาใส่กรอบที่ร้านเราจำนวน5ภาพก็คือจะมีใบเล็ก4ใบใหญ่1ทางร้านก็ได้เขียนบินใบรับงานให้นัดกันว่างานจะเสร็จวันที่12เดือน12ปี62ปรากฏว่างานเราเสร็จแล้วภายในวันที่12ปรากฏว่าลูกค้าก็ยังไม่มารับเราก็ไม่ได้อะไรก็เลยลูกค้าคงจะวัน2วันคงจะมาเอาหลังจากนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะวันที่18แล้วก็ยังไม่มาเราก็เลยตัดสินใจโทรหาลูกค้าปรากฏว่าโทรไปแล้วลูกค้าไม่รับสายเราก็เว้นช่วงอีกรอก่อนเดี๋ยวค่อยโทรใหม่ปรากฏว่าวันที่24เราก็โทรอีกครั้งนึงปรากฏว่าลูกค้ารับสายพอลูกค้ารับสายลูกค้าก็บอกพี่เดี๋ยวหนูจะไปเอาเดี๋ยวของเขาระหว่างรู้สึกของเราก็คิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะมาเอาวันนี้แล้วนะปรากฏว่าเขาก็ยังไม่มาเอาเลยอีก10วันคือวันที่4มกราถึงมารับงานชิ้นนี้ปรากฏว่าเราก็รีบหยิบชิ้นเล็กให้ก่อนเพราะชิ้นเล็กมันอยู่ด้านนอกมันใส่ถุงไม่ใหญ่มากค่ะให้เขาก่อนแล้วเราก็วิ่งจะมาหยิบชิ้นใหญ่ปรากฏว่าเราก็ตกใจอ้าวแล้วชิ้นใหญ่หายไปไหนทำไมไม่อยู่ตรงนี้ไม่มีก็ตกใจเขาก็เลยบอกพี่ไม่ได้นะของเนี้ยแฟนหนูเอาตายเลยพี่ต้องหาให้เจอเราก็ตกใจก็เลยวันตอนนั้นก็เลยค้นหาทั้งร้านเลยหรือค้นหาช่วยดูประมาณชั่วโมงนึงปรากฏว่าก็ไม่มีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาก่อนได้ไหมคะขอเวลาหาแล้วเขาบอกพี่หานะหาเจอเพราะว่าเดี๋ยวให้ไงเดี๋ยวหนูจะยังไม่บอกแฟนเดี๋ยวให้แฟนยังไม่บอกแฟนให้พี่หาก่อนเราก็หาปรากฏว่าหาไม่เจอเราก็เลยบอกเขาว่าโทรกับเขาว่ามันไม่เจอนะเขาบอกเดี๋ยวแฟนเขาจะกลับมาวันพุธหรืออะไรเนี่ยค่ะอีกวันพุธแฟนเขาจะกลับมาถ้าอย่างไรเดี๋ยวพี่คุยกับแฟนหนูก็ได้ไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าพอถึงวันนั้นแฟนเขาก็โทรมาเราก็ตกใจเขาบอกว่าเนี่ยพี่คุยกับเจ้าของภาพความเข้าใจเราก็คิดว่าเจ้าของภาพเป็นคนที่ซื้อให้แฟนเขาปรากฏก็เป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็ตกใจเอ้านี่แฟนเขาเหรอแล้วพอเขาก็เลยบอกว่าเขาก็พูดมาเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่เจ้าของภาพทำไมพูดแบบเหมือนอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าเราก็พูดกับเขาเหมือนโต้เถียงกันในโทรศัพท์นะคะเนาะเราก็เลยบอกว่าแล้วตอนหลังก็คือมันก็ยังเหมือนโต้เถียงกันว่าเราไม่ได้กำลังติดตามหาของอยู่นะคะของยังไม่เจอแล้วเราก็รู้สึกวันนั้นเราก็ไม่สบายใจพอเขาบอกพี่หาให้เจอนะเราก็รู้สึกว่าเราก็เคยโทรกลับไปหาน้องอีกคนหนึ่งผู้หญิงที่เป็นแฟนกันบอกว่าเนี่ยมันไม่เจอแล้วพี่เกรซแสดงเสร็จแล้วเราเนี้ยเราไปคุยกันที่คลินิกไหมคะคลินิกที่เป็นคุณหมอเป็นแฟนของเขาวันนั้นพี่ก็เลยเดินทางไปที่คลินิกตอนเย็นประมาณเกือบถึงนั่นประมาณทุ่มครึ่งก็ไปหาคุณหมอพี่ก็ยกมือขอโทษคุณหมอว่าคุณหมอขอโทษนะคะคือไปคุยกันวันนั้นก็คืออยากจะให้ช่วยกันตามหาของตกลงกันว่าตอนนี้เราช่วยกันตามหาของให้เจอพี่จะลงประกาศหน้าร้านติดป้ายแล้วเราก็จะไปแจ้งความเพื่อให้จะได้ของอันนี้คืนมาให้ตำรวจช่วยอีกทางนึงคุยกันตกลงแล้วก็ตกลงกันแล้วเขาก็พูดออกมาว่าภาพผืนนี้เขาซื้อมาเขาลดให้เขาซื้อมาอะไรอย่างรวมกันแต่ทางร้านลดให้เขาอยู่ที่600เหรียญสหรัฐพี่ก็เลยถามว่าขอราคาเป็นความเป็นจริงนะคะเขาก็เลยบอก600เหรียญพี่ก็เลยถามว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่เขาบอกคูณ33ก็อยู่ที่ 19,200 บาทพี่ก็รู้สึกว่าโอ้โหในใจพี่ก็คิดว่ามันสูงจังเลยราคาเนี้ยทำไมมันสูงมากขนาดนี้แล้วตอนขั้นตอนแรกคือเราติดตามหาของก่อนดีไหมคะคือคุยกับเขาเขาบอกโอเคติดตามหาของก่อนคนก็ไปแจ้งความปรากฏว่าหลังจากนั้นตำรวจแจ้งความตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็นัดจะอีกว่าวันนี้จะให้พี่ไปจ่ายเงินให้เขาที่สน.ช้างเผือก
วันที่16มกราให้พี่จ่ายเงินสำรองที่เกิดพี่ก็รู้สึกว่ามันสูงคืออยากลดราคาเพราะราคามันสูงจังเลยต่อรองได้ไหมลดไปไหมเขาบอกไม่ได้พี่ต้องจ่ายราคานี้เลยเพราะเขาซื้อมาในราคานี้พี่เลยบอกถ้าอย่างนั้นพี่ขอแบบไปจ่ายที่ศาลได้ไหมก็เลยบอกตรงนี้กับเขาเขาก็รู้สึกไม่พอใจโมโหพี่ก็เลยไปที่สถานีตำรวจก็ไปรอเขาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็เดินทางมาเขาก็ไม่พอใจคือทั้งสองฝ่ายก็รู้สึกจะไม่พอใจกันตำรวจก็เลยลงบันทึกประจำวันให้พี่ไว้เป็นหลักฐานเพราะพี่ได้มาแล้วแต่พอกลับไปหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่รู้สึกว่าจะเป็นผ่านมาประมาณสักอาทิตย์นึงเขาก็จะไปลงโพสต์ในเพจของเชียงใหม่เนี่ยค่ะคนทุกคนก็จะมาลุมว่าเราอย่างนี้อย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมขนาดนี้มันจะเป็นเรื่องไม่ใช่นั่นแล้วค่ะก็เลยเราก็อยู่ของเราเฉยๆแต่ทางนั้นก็จบตีแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทนายของเขาโทรมาหาพี่ที่บ้านว่าพี่เนี่ยจะชดใช้เงินหรือเปล่าหรือจะยังไงพี่ก็เลยว่าพี่ถ้าพี่จะให้พี่ขอให้ 3,000 ได้ไหมเพราะราคานี้มันสูงจังเลยเพราะพี่ก็รับงานเข้ามาเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่เองถามว่ากำไรพี่มันก็ไม่เยอะอะไรเราทำมาหากินค้าขายเป็นชาวบ้านธรรมดาทำมารายได้ก็ไม่ใช่เยอะตรงนี้อยากจะต่อรองได้ไหมเขาก็บอกไม่ได้พี่ต้องจ่ายราคานี้เต็มอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโทรถามหาลูกค้าแต่ละคนที่เขามาทำนับตั้งแต่วันที่เขามาทำงานด้วยซ้ำไล่แต่ที่6เลยลิสต์โทรศัพท์ทุกโทรทุกเบอร์เลยโทรหาทุกคนเขาก็โทรลูกค้าเขาก็โทรพี่ก็โทรทั้งในไลน์บอกลูกค้าถามหาลูกค้าลูกค้าก็ยังตอนนี้ก็คือยังไม่ทราบค่ะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่เกือบ30ปีแล้วค่ะไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีประวัติลูกค้าทุกคนไม่เคยมาตรงนี้ค่ะเราคงไม่เอาลูกนี้ไปขายแล้วถูกไหมเราคงไม่ถ้าพูดตรงเราคงไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองนะคะเพราะชื่อเสียงร้านเราก็สะสมมานานตรงนี้ค่ะอยากให้ทุกท่านช่วยตามตรงนี้ก็ดีค่ะช่วยตามเป็นกระบอกเสียงด้วยให้ตามหาของสิ่งนี้ให้เจอนะคะตอนนี้ก็ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจให้ทุกๆอย่างให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะขอบคุณมากค่ะ